谁带的？如果真的，木偶了呢？特别能干呀！พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ยืนยันว่าไม่ใช่ที่อยากจะทำคิดอะไรอยากคนคนหนึ่งรู้อะไรจะมาคิดอะไรจะพูดถึงอะไรอธิบายนี่ลองฟังอธิบายครับว่าเอาวินาทีนี้มันเริ่มต้นเหตุผลง่ายๆถ้าบอกว่าเหตุผลนะครับว่ามนุษย์มันอยู่ในจุดเดียวไม่ได้ข้อที่หนึ่งไม่ว่าผมจะอยู่ใกล้ท่านใช่ไหมแต่ผมสัมผัสตัวตนของท่านมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเดินอยู่กี่เดียวมันได้แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าทูอินวันมันก็ไม่ได้อยู่ดีคิดเป็นไหมคำพวกนี้เอาละแยกมาเป็นปัจจุบันคนไปแล้วเขามางอรองแล้วคงจะคิดว่างอกันหมดด้วยกันทั้งโลกเหมือนกันไม่จริงนะหนึ่งก็แตกต่างจำนวนเส้นของเส้นที่มันงอกมันไม่เท่ากันหรอกจำนวนนะครับและความยาวล่ะแค่นี้มันก็พอรับได้หรือมั้งท่านผู้ที่พอที่จะมีหลักการคิดมีวิธีที่เกินมากใช่ไหมต่อมาในสิ่งที่รู้ยังไงก็รู้ไม่เหมือนกันยกเว้นยกอย่างเดียวว่าเข้าอยู่สภาวะนั้นเข้าสู่สภาวะที่มันบริสุทธิ์ได้เหมือนกันจึงจะรู้เหมือนกันแต่จำว่าเข้าสู่สภาวะที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่สี่ระดับนะครับคุณนาภาษาพุทธศาสนาคือโสดาสกิทาอนาและอรหันต์อรหันต์ก็มีตั้ง4ระดับระดับปฐมปัญญาวิมุตติระดับมัธยมก็เจโตวิมุตติเงี้ยระดับปริญญาคือปัจเจกพุทธปัจเจกนั่นคือมหาวิไลเลยกว่ามหาวิไลก็ต้องเป็นพระพุทธองค์พระองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับ
รับได้ไหมคำพูดอย่างนี้ถ้ารับได้มันก็จะรู้ว่ามึงออกเกินบ้านไปถึงไหนกันประมาณนั้นนะครับถ้าไม่รู้ตรงนี้รู้เผยก็งอกธรรมดามีอะไรใช่ไม่มีอะไรลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่สัมผัสกับหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดร่างทุนาขณะแม่ดำนาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นตรงนั้นมันก็เริ่มต้นที่ร้องแอ้มาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนใครอยู่ละมั้งใช่ไหมเนี่ยคำว่าไม่เหมือนใครหรือไม่มีใครเหมือนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นยอมรับนะครับว่ามนุษย์มันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเกิดกันมาแล้วนะครับผมมีพี่ผมเป็นฝาแฝดนะครับผมยังจำไม่ได้เลยพี่ผมแค่ดูด้านกายภาพความเหมือนกันเรื่องของกายภาพแต่เรื่องของมโนทีนี้เรื่องของใจความไม่คิดจบเลยนี่ตะลุงมองไหมเมื่อเราก็มีกายใจจิตเหมือนกันทำไมเราจะทำเหมือนกันไม่ได้ผมก็เป็นแบบนี้ไม่ได้บ้างก็อยากช่วยบ้างนะดีครับที่มีความคิดที่อยากเป็นอยากช่วยดีมากๆเลยต้องหาทางเพิ่มให้ทุกคนที่มีทัศนคติอย่างนี้ให้มารู้ให้เข้าใจเหมือนกันผมยืนยันผมมีหน้าที่นะทีนี้เมื่อมีหน้าที่ก็ยินดีที่จะบอกทีนี้พอเวลาบอกคือผ่านภาษาใช่ไหมล่ะผ่านอากัปกิริยาก็รับได้ไหมล่ะแอบสอบได้ไหมล่ะภาษาที่ใช้เนี่ยนะครับเมื่อมาแอบสอบภาษาไม่ได้ทุกคำพูดมันมีความหมายภาษาเนี่ยครับไอ้เจ้าความหมายเนี่ยคือความเข้าใจไอ้ตัวความหมายความเข้าใจเนี่ยคือตัวปัญญาในระดับเนี่ยผ่านภาษาเนี่ยใช่ไหมผ่านพยัญชนะผ่านอัตถะพยัญชนะคือภาษาเนี่ยอัตถะคือความหมายของภาษาเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีความแตกฉานนะไอ้แตกฉานนี่มันก็แค่ปฏิสัมภิทาสี่คำเหล่านี้ในพุทธศาสนาท่านเอกชนจะต้องรู้ถ้าศึกษาจริงๆทางแนวพระจะไปดกใช่ไหมก็รู้ในการอ่านในการฟังก็เท่านั้นนะฮะส่วนหนึ่งส่วนมากโดยทั่วไปจะเป็นเช่นนั้นเสร็จแล้วก็ทึกทักเอาว่านู่นนี่นี่เข้าใจเข้าถึงแตกฉานในตรงนั้นจริงๆมันมีเนื้อในทีหนึ่งก็คือเรื่องของลึกเข้าไปได้ผ่านกายผ่านใจใจนี่ต้องผ่านความรู้สึกก่อนอายตนะห้าไอ้เจ้าความรู้สึกที่ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสไปถามว่าใครอยากจะคลีนสิ่งนี้ได้ไอ้ตรงนี้มันลึกซึ้งมากครับเพราะฉะนั้นความเหมือนกันเหมือนกันปกติดีไหมมันจะดีอย่างครับจะเหลือครับเขาเราสั่งอะไรเขาจะดังออเดอร์หมายความว่าลุงหมอก็พร้อมเต็มร้อยที่จะถ่ายทอดนั่นแหละแต่หมายความว่าผู้รับต่างหากรับได้หรือเปล่าถูกไม่ใช่อยากจะเป็นอย่างเสมือนใช่ไหมครับก็ค่อยซึมซับเอาก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่พูดแบบไหวทั้งคำว่าหน้าที่ตรงนี้หน้าที่นี้ไม่ได้รับจากใครนายกรในขอมากำกับให้สั่งการใช่ไหมฮะแม่ที่มีสิ่งที่รู้เนี่ยครับรู้โดยมิติของอะไรที่ว่าท่านรู้เนี่ยถ้าพูดภาษาไทยเราคือจิตที่บริสุทธิ์คำเดียวสามารถก็จะไปเจอถอยแล้วมันก็คือจิตแค่สะอาดสะอาดก็มีระดับของมันสะอาดแบบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์สะอาดในระดับ99%สะอาด98ถ้าลดกันลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นคนที่ไปจิตเรื่องจิต
ก็จะไม่ติดไอ้พวกนี้ครับก็จะบอกเป็นตัวตนนู่นนี่นั่นทั้งที่เห็นติดแล้วเหรอครับครับมันจะไปยึดของมันในทีขอให้ทราบไว้ระหว่างติดกับไม่ติดอะไรจะเป็นตัวแยกแยะออกมานี่คือติดนะนี่คือไม่ติดนะนั้นก็ต้องบอกว่ายอมรับไหมนะครับว่าบุญมหาบุญมันไม่ใช่บุญธรรมดามันบุญของมหาบุญเป็นอภิมหาบุญอีกจึงจะวินิจฉัยขาดจริงๆในเรื่องบุญไม่ใช่บุญแบบคำพูดนะบุญแบบเนื้อนาบุญในกายในจิตในเซลล์ที่ทำสายบุญเนี่ยมันอยู่ในภายในเซลล์ของพวกเราเนี่ยเซลล์คือร่างกายทั้งร่างกายกายผมเนี่ยก็บุญตรงนี่คือความมหัศจรรย์สิ่งนี้นะที่มันถ่ายทอดให้กับกันและกันไม่ได้แม้แต่จะเป็นรูปแบบที่คนเมื่อกี้เนี่ยถูยิงหวันก็มันก็ไม่ได้ผมบอกก็คือผมก็บอกแล้วว่าพร้อมที่จะให้แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดหลากหลายอันนี้ผมบอกผูกขาดหรือเปล่าครับก็จริงนะที่ผมบอกเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันคำเดิมนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่ให้ไว้แก่ประชาชนทั้งโลกเรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าได้มอบมรดกเนี่ยเอาไว้ให้กับมนุษยชาติส่วนทางผมเองผมบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลผมก็มาย่อยขยายตรงนี้ออกมามรดกของโลกก็หมายความว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนมนุษย์ที่มีบุญมากกว่าก็มาที่นั่นก็เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดผมเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจได้สิ่งนี้ได้ง่ายเพราะว่าเห็นอาการปริยาใช่ไหมคนอื่นก็ได้ยินแค่วาจาที่พูดเช่นหน้าจอขนาดนี้ท่านก็ได้เห็นเพียงแค่วาจาภาษาพูดถึงแม้จะเป็นอากัปกิริยามันก็ไม่ใช่เรียลไทม์ใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเหมือนเช่นเราสองคนนั่งห่างจากกันเนี่ยประมาณแค่หนึ่งฟุตเนี่ยเวลามันก็ไม่เท่ากันเนี่ยใช่ไหมระยะห่างแค่นี้ก็ไม่เท่ากันเนี่ยที่มันพูดถึงเพราะนั้นต้องเซตมาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนะมันจึงจะเวลาเท่ากันเห็นไหมครับพอได้มันต้องของต้องถึงมาซ้อนกันถึงจะได้ที่บอกว่าเวลาเดียวกันถ้าอยู่ห่างกันอยู่เพียงแค่1มิลลิเมตรก็ไม่ใช่คนละเวลามันก็ต่างกันเนี่ยคำว่าอากาศิโตถ้าพูดถึงให้มันชัดๆคือตรงนี้มันจะเอาภาษาเข้ามาเทียบเคียงเนี่ยมันยืนยันว่าไม่มีใครที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ได้จะชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนเกินไปกว่าไอ้ลุงหอกเกินบ้านะมั้งในแผ่นดินเนี่ยนะพยายามไม่ได้หวงในเนี่ยจะว่ามาเลยเชิญทีนี้พอเวลาได้มันก็เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ต้องมาติดเนื้อติดตัวกันใช่ไหมล่ะแต่เรื่องอะไรก็ไปทำหน้าที่ของแต่ละส่วนของโลกไปเลยใช่ไหมคนละทวีปไปเลยเพื่อให้มนุษยชาตินี้ได้รับสิ่งที่แต่ละคนได้รับรู้ไปทำหน้าที่ส่วนสิ่งแต่สมมติว่ามีทั้งหมด5คนใน5ทวีปเนี่ย5คนนั้นทุกคนจะลิงก์ถึงกันได้แค่มีจุดนัดพบกันอยู่หรือเปล่าไหมมันเป็นจุดนัดพบหลายคนจะบอกว่าทางจิตวิญญาณผมจะพูดอย่างเดียวไม่วิญญาณมันจะไม่พูดถ้าพูดคำว่าวิญญาณโอ้โหร้อยแปดต่างกันแล้วจิตอย่างเดียวงงไปอีกต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะมันเป็นจุดนัดพบนัดพบจุดนั้นจุดเดียวเขาจะสื่อถึงกันได้แน่นอนถ้ามันมีนะถ้ามีในแผ่นดินนี้มันถ้ามีถ้าไม่มีมันก็ไม่ถึงกันประมาณนั้นถ้ามีก็คงจะ 2,500 ปีที่แล้วตอนนั้นใช่นั่นคือพระเจ้านัดพระทหารทั้งหมด 1,250 พระองค์ผมลงไม่ให้เขาให้คนไปบอกมาแล้วนี่ก็นี่ที่บอกว่ารู้กันจนนัดพบไงคือใช่จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดพระเจ้าเลยเป็นเหมือนกับจอมแห่ตรงบนข้างล่างคืออรหันต์ทั้งหมด 1,250 พลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพลังที่ใหญ่มากเพียงแต่จริงๆนะจริงๆเท่านั้นเองนะมันจะเข้าสู่กระแสคนนั้นทันทีเออหมอ
บอกว่าพระองค์เป็นคนนะแต่ว่าที่ผมจำมาเนี่ยนั่นคือโดยไม่ได้นัดหมายนะครับนั่นคือบัญญัติก็ติดบัญญัติไปเลยครับก็นอนกอดบัญญัติไปเลยครับเผาตามบัญญัติไปเลยครับบัญญัติยังไงมันก็ไปไม่ถึงใช่ไหมครับว่ามันเลยมันไปไม่ถึงเพราะสมมติมันไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆแต่เอาเถอะดีๆนะยังมีบัญญัติมานะให้เราสู่กันฟังได้สู่กันได้แชร์กันเนี่ยดีนะยังมีบัญญัติถ้าไม่มีบัญญัตินะฮะคนเหล่านั้นก็จะไม่เก็ตสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้โอเคนะก็แปลว่าประโยชน์ของบัญญัติก็คือตรงนั้นแหละชัดเจนก็หมายความว่าพิจารณาสาระจนหมดสาระแล้วก็ให้มันหายไปหายไปไปคลี่ไปครูไม่ใช่ไปยึดติดอยู่กับสาระตรงนั้นเพราะว่าสาระเป็นเพียงแค่หน้าด่านนึกว่าบันไดขึ้นไปก็ได้สุดบันไดมันก็จบตรงนั้นเองใช่นะในหนึ่งบอกว่าสาเหตุพวกภูมิคือบันไดใครอยู่บันไดทุกขั้นที่ไหนก็ต้องรู้ตัวตนพอประมาณที่เขาแยกถ้าแบบหยาบๆในเรื่องของกลุ่มอบายภูมินรกขวาไปกลุ่มมนุษย์กลุ่มมนุษย์อย่างท่านผมเนี่ยมันมี 1,700 กว่าล้านคนคำว่ามนุษย์เนี่ยน้อยเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วยูนิตไหนน่ะที่มาเป็นยูนิตที่จะมาบอกเรื่องต่างๆตรงนั้นต่างหากที่คือมนุษย์ส่วนไหนเจ้าสวรรค์ที่บอกเทวดาที่เขาว่ากันมันก็เป็นขั้นบันไดก็คือเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยให้หยาบมากหยาบน้อยถ้าหยาบน้อยก็ขึ้นไปเรื่อยแหละหยาบมากก็อยู่แค่ใกล้กันใช่ไหมเพราะที่เขาสอนกันพระสวรรค์มีอยู่หกชั้นอะไรของเขาเนี่ยพวกนี้จะเอาคนที่ไม่เข้าใจนะก็จะมีคนหนึ่งเอาสวรรค์มาขายไงเอาร่มมาขวดสวรรค์มาขายตกอับแน่นอนฮะเพราะมันถึงยุคมันตกอับแน่นอนยังไงก็ไม่เป็นผมเคยขึ้นสวรรค์ด้วยนะผมเห็นสวรรค์มันขาวมากเลยนะมันมีบัลลังก์มันมีวิมานทำไมผมถึงต้องบอกว่าผมไปไม่ถึงอีกแล้วผมก็ผมถึงแล้วอ่ะก็ไม่ผิดนะครับขึ้นทุกเช้าเลยไม่ผิดครับที่ท่านไปถึงตรงนั้นนะครับเหมือนขึ้นบันไดไงเมื่อเวลาท่านอยู่ขั้นสิบท่านก็อยู่แค่สิบมันไม่ผิดนะที่ท่านพูดถึงท่านเองไม่ผิดนะแต่มันถูกยังไม่หมดก็เท่านั้นเองโอเคนะมันถูกได้แค่ขั้นที่ว่านั้นท่านก็ยึดนะขั้นนั้นถ้าหาว่าขั้นพัฒนาต่อไปขั้นสูงก็อยู่ในขั้นสูงต่อไปก็คือเรื่องของจะบอกว่าสติอย่าลืมสติความรู้สึกนะอย่าลืมคำนี้มันเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วว่าสติอย่าลืมความรู้สึกเห็นไหมรู้สึกนึกคิดอะไรสติคือความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนความรู้สึกเช่นว่าท่านยึดความรู้สึกเดิมพอเวลามาเจอภาษาที่ผมชี้เนี่ยที่นำประเด็นก็แป๊บเดียวความรู้สึกท่านจะเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าขึ้นบันไดท่านรวมถึงแม้ว่าผมเครื่องหูอยู่ก่อนหน้านั้นผมก็ฟังได้ก็ฟังได้เครื่องก็เป็นเครื่องไปใช่ไหมเครื่องถ้าหากว่าเครื่องแล้วก็ขบคิดพิจารณาท่านก็จะต่อยอดของท่านเองแต่สิ่งที่ท่านเครื่องนี่คือสิ่งที่มันดีสิ่งที่ดีเพราะอะไรจะทำให้ความคิดของท่านหรือก็ขโมยที่เพิ่มขึ้นจริงๆย้ำเห็นท่านเคืองคือสิ่งที่ดีส่วนมากมนุษย์เคืองปุ๊บนี้เลยจบข่าวเลยอย่างนั้นก็ไม่ว่าการตรงนั้นก็ฟังแล้วปวดหัวแล้วอ้วกอ้วกอ้างนี้มามีส่วนนะตรงนี้มีส่วนเพราะว่ามันเกิดสะท้อนสะเทือนภายในที่จะไม่ปรับเนื้อเยื่อของร่างกายของท่านนั่นเองครับแสดงว่าดีสิครับไม่ใช่โดนดีแน่นอนไม่ใช่โดนของไม่ใช่โดนของแนวทางของลุงหัวงอกไม่ใช่มีของให้โดนแนวทางของแนวคนหัวงอกลุงหัวงอกเกินบ้าเนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะพยายามที่จะแหวกไอ้สิ่งที่มันเป็นขยะเกี่ยวข้องเนี่ยออกไปให้เตียงน้อยเตียงน้อยแหวกให้ตายแหวกให้เดินแหวกให้เติมแหวกให้ตามประมาณนั้นครับเพราะเขาจะมีแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ให้ที่จะหัวไม่ทำไมเราของดีที่สุดก็ให้กับทุกคนถ้าหากว่าอีกาวันนี้ตื่นเช้ามาก็เจอกาเมื่อแล้วบินมาใกล้ๆเนี่ยครับไม่ได้ไกลไกลเลยกามันเข้ามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วครับมันเรื่องของเขาเรื่องของเราแต่เราก็รู้ว่าแม้แต่อีกานะครับเขาก็ยังรู้ว่าเราคือใครต่อมาข้าวสด
ที่พูดมีพยานเนี่ยมีพยานบุคคลเนี่ยมีฐานรวมได้ด้วยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นจะมาส่งเสียงทักทายเด็กก็ดีไม่มีที่จบตามมาเดี๋ยวดีไม่ดีที่จบตามมาไปด้วยผมก็อยู่ไหนผมก็ทำนะฮะเรื่องนี้เครื่องมือผมก็มีแค่นี้ครับยิ่งไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะทุกนาทีทุกนาทีจะบอกเราจะไม่หยุดทำก็จะเป็นหน้าที่อยู่วันนี้เพื่อนๆสมาชิกประสบปัญหาในการเข้าไปพบเข้าไปแล้วแล้วมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมถ้าหากว่าใครเข้าแล้วเป็นนาฬิกาเวลาท่านเข้าท่านเลื่อนลงมาให้ถึงโยนที่สองนะไม่ต้องบอกอะไรเลื่อนหน้าจอขึ้นมาก็คือปัดข้างล่างขึ้นบนเจออันแรกอย่าเพิ่งเข้านะเพราะนั่งกินโชว์นะครับขึ้นไตเติ้ลนะท่านต้องเข้าอันที่สองท่านถึงจะสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องเลยก็เลยท่านไม่ต้องมาวนนะครับว่าจะช้าหรือไม่เพราะว่าต้นทางเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเพราะมันผ่านหลายบรรยากาศนะครับจากทั้งไทยญี่ปุ่นนี่หลายประเทศนะครับเส้นยาวแผ่นวนไปยังไงแต่ว่าดีเลยดีครับฝ่ายเทคนิคพยายามเชื่อมโยงกับสมาชิกได้รับรู้ในขาดตอนกันเรื่องนี้ต้องขายทอดถ่ายเทให้กับกันและกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับไอ้ทั้งฝ่ายส่งมีเจตนาอย่างบริสุทธิ์มากๆนะอยากให้ผู้รับปลายทางก็คือหน้าจอนะครับให้รู้ว่าหลักการที่จริงคิดเพราะว่าผมมาที่นี่ผมใช้สิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะไปเดินช้อปปิ้งหรือว่าจะไปเดินถนนทางผมถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหมดนะครับตรงนั้นนกบินมากาบินไปก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับขอให้เข้าใจในบริบทนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายในการที่จะติดตามลุงหอบเกินบ้านเนี่ยครับทั้งหมดก็ผมว่าผมไปไหนผมก็ไม่ทำให้อะไรเสียหายทั้งวาจาผมจะบอกให้ทราบไว้แน่นอนกระตุกจริงๆก็กระตุกเนาะกระตุกคนเกิดก่อนกระตุกคนที่มีอำนาจไปขออนุญาตบางครั้งบางทีต้องใช้คำแรงๆหน่อยตรงนั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้ปรับเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกของผู้ที่มีออทอริตี้ในการที่จะสั่งการให้เป็นบวกเป็นลบของคนในบ้านเมืองเราทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะนี่คือความคิดผมแหละนะไม่ฉะนั้นมันไม่กระเพื่อมถึงอะไรกระเพื่อมถึง DNA หรอต้องไม่ถึงสิ้น DNA RNA ต้องกระเพื่อมตรงนั้นนะฮะมันถึงจะพลังงานในตัวเดียวมันที่ทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้าแชร์กันไปไหนๆก็แชร์ไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ทั้งร่วมกันเรื่องนี้ครับร่วมกันมันเป็นพัฒนากันในรูปแบบที่มันก้าวกระโดดอย่างมากนะศตวรรษที่21ผมรู้ถึงขั้นนั้นนะครับไกด์ไปได้ไหมครับอยากไปยังไงไกด์มีการปฏิญาณไกด์แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ต้องยกให้ลีดเดอร์เขานะครับเป็นผู้ที่นำทางทุกวิธีเลยแล้วก็ดูแลความจัดการเรื่องของเวลาและสถานที่ถ้าหากว่าไม่มีลีดเดอร์ในการเดินทางมาทำงานที่นี้เนี่ยผมว่าคงจะต้องเสียหายคือไม่ครบงี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเสียหายไม่ครบเพราะถ้าหากว่าจะเอาแค่สำนึกตัวเองนี่มันก็ไปได้อยู่หรอก
อย่างมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นงมเข็มเหรอในกะละมังงมเข็มในสระประมาณนั้นนะครับก็คงไม่ถึงขั้นงมเข็มในมหาสมุทรประมาณนั้นแต่พอเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็งมเข็มในแม่น้ำเจ้าพระยาก็หน้าดินเจอเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดไม่คิดมาก่อนเท่านั้นในการที่จะไปด้วยกันมาด้วยกันได้มันเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นเองไม่เกินสอง